อากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับกับเกมโยกัยสามก๊กนะฮะจริงๆชื่อเต็มมันยาวกว่านี้นะครับก็ขี้เกียจอ่านนะครับเดี๋ยวอ่านผิด โอเคนะฮะก็คือโยกัยวอชนะครับมาในธีมสามก๊กนะครับไปลองดูกันเลยก็แล้วกันนะครับกดครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มขวานะครับเกมนี้ก็คือตกลงอยู่ด้านขวานะครับกดโอเคเสร็จแล้วเขาจะถามว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าเราจะซิงข้อมูลเดี๋ยวไปสอนที่หลังเลยแล้วกันเรื่องการซิงข้อมูลนะครับต้องมีการสมัครไอดงไอดีกันเลยกันด้วยนะครับโอเคเริ่มเล่นใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนใครที่มี ID อยู่แล้วกดอันที่2เนาะพอเราเลือกเสร็จแล้วต้องกดหน้าจออีกทีนึงครับเพื่อที่จะเป็นการเข้าสู่เกมนะครับแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะเกมนี้ก็ใช้ราวๆเกือบ600เมกนะครับเพราะนั้นก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้ดีกันแล้วกันอันนี้เป็นให้ใส่ชื่อห้ามเกิน8ตัวอักษรนะครับก็ใส่ไปให้เรียบร้อยโอเคไปเริ่มเลยถึงนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับน่าจะพอเดาออกนะครับก็คือสวนดอกท้อนะครับ3พี่น้องมาร่วมสาบานกันใช่มั้ยถ้าเกิดใครขี้เกียจดูสามารถสคิปได้อยู่ด้านล่างแล้วก็กดปุ่มขวาจะเป็นการสคิปเนื้อเรื่องซึ่งเกมก็จะมีการสอนตลอดนะครับว่าสู้ยังไงอะไรยังไงแต่เอาจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็ออโต้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการต่อสู้ตามดันเจียนนะครับอันนี้เขาจะสอนเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดฉากเลยเพราะว่ามันสอนนานมากเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเปิดกับจะปองก่อนเลยนะครับเอาล่ะนะครับอันนี้คือเป็นพลังของเราฝั่งขวาเป็นพลังของศัตรูนะครับวิธีการเล่นคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยเลยแล้วดูด้านซ้ายบนสามารถเร่งความเร็วได้เห็นไหมครับเร่งได้ถึง3เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็เราสามารถขยับได้นะเลื่อนลูดขึ้นลูดลงเพื่อให้โยคายของเราเนี่ยมันขยับไปด้านหน้าหรือด้านหลังถ้าเกิดอยากให้ตัวละครตัวไหนแทงก็เลื่อนไปด้านหน้าตัวไหนป้องกันก็เลื่อนมาด้านหลังแค่นั้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะสุดท้ายแล้วเราก็ออโต้อยู่ดีซึ่งมันอยู่ด้านซ้ายบนหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะขอข้ามเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนู่นเลยตอนเปิดกระจับปองนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็มาถึงช่วงของการเปิดกระจับปองแล้วนะครับก็เปิดตามระบบของเกมนะครับซึ่งมันจะให้เราเปิดทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับโอเคหย่อนลงไปในน้ำเลยดึงมังกรมาครับผมอย่างกระดาก้อนบอลนะฮะกดแตะอีกครั้งเพื่อสคริปได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าได้แรงอะไรบ้างนะครับเอาได้แรงอีจีมี่นะครับโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยแรงดีนะครับแล้วก็ตัวสายแรงเอนะครับเราสามารถรีได้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอแรงเอสนะครับก็ด้านซ้ายล่างต่อครับย้อนกลับแล้วก็กดปุ่มซ้ายสำหรับการรีนะครับแล้วก็กดปุ่มขวาเพื่อตกลงก็จะเปิดใหม่เข้าใจยังเราสามารถที่จะรีไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอเอานี่เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หล่นโยนไม่ลงสะใช่ไหมไปโดนหัวไอโยกัยเมื่อกี้เฉยเลยนะครับน่าจะได้แรงเอสนะน่าจะใช่นะอ๋อไม่ได้ครับผมได้แรงเอซะอย่างนั้นก็จะรีก็รีไปได้เลยเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่รีสมมุตินะเราได้แรงเอสแล้วก็คือตัวขวาแล้วก็กดตัวขวาอีกครั้งหนึ่งโอเคเข้าใจยังนี่คือการเปิดกระจับปองชุดแรกนะครับก็เกมจะเปิดให้เราฟรี3ใบนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดฉากข้ามการสอนไปเลยนะครับไปดูว่าเกมนี้มีระบบอะไรบ้างโอเคนะครับก็ตัดฉากมาแล้วนะครับก็หน้าจอนี้คือหน้าจอหลักนะครับเมนูแรกเลยด้านล่างนะครับคือหน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะขอไปขวาสุดก่อนแบตเทิลที่เป็นรูปดาบเกมนี้จะมีแบตเทิล2อันนะครับถ้ากดด้านล่างนะครับจะเป็นตามเนื้อเรื่องนะฮะก็คือเราก็เลือกได้เลยครับติดว่าเราจะสู้ดันเจี้ยนไหนอะไรยังไงก็ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยครับมันจะมีพลังบอกค่อนข้างโหดนะจะบอกให้คือแบบมาถึงเราจะเจอแบบทีมโหดเลยอะหลังจากจบการสอนอะการจะชนะได้นี่บางทีอาจจะไม่ชนะด้วยซ้ำนะครับโอเคสิ่งที่อยากจะแนะนำคือให้กดตัวนี้ครับโอซูซูเมะตัวนี้คือมันจะจัดทีมที่ดีที่สุดให้เราในการสู้กับชาวบ้านเขาพลังเราน้อยกว่าก็ต้องลองวัดดวงดูนะครับโอเคไปเลยครับคือเกมนี้คือมันเหมือนกับว่ามาถึงก็เจอความท้าทายเลยลุยตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดลุยไม่ไหวก็ต้องกลับไปฟาร์มแมปที่แล้วอะไรเงี้ยการต่อสู้การสอนมันก็แนะนำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็อย่าลืมเร่งความเร็วด้านซ้ายบนนะครับกับออโต้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากปล่อยไว้อย่างนี้แหละออโต้ไปนะครับดูท่าทางจะแย่ว่ะทีมผมเนี่ย ไหวปะวะเนี่ยกระจกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหลดพลังไปเละเทะไปหมดครับมาคงเบ้งหรือเปล่าไม่รู้เสียงไม่รู้ดังไปเปล่าเบาหน่อยป่ะบางทีเสียงอัดจากมือถือโดยตรงมันชอบดังนะถ้าเบาไปก็ช่างมันนะกิเลนเราได้เปรียบอยู่ครับกิเลนเราแรงเอสไงเลเวลสูงแต่โดนลุมเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะปีศาจกระจกช่วยหน่อยเฮ้ยมาของเบ้งอีกทีนึงเออถึงพลังจะน้อยกว่าแล้วไงล่ะเออลูกฟุกยังมีลูกฟุกยังมีเรียบร้อยนั่นแหละ
ก็ไปวัดดวงเอาว่าเราจะชนะหรือเปล่าไม่ชนะก็กลับไปฟาร์มแมปเก่านะครับได้ของรางวัลมาเพียบเลยนะฮะโอเคนี่ก็คือลุยตามเนื้อเรื่องนะครับก็ขอสคิปไปเลยกันแล้วกันนะครับทีนี้การต่อสู้อย่างที่บอกมีอีกอันนึงอันบนอันนี้คือ3ก๊กถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาครั้งแรกจะให้เลือกครับว่าจะเลือกสีอะไรนะสีเขียวนี่น่าจะเป็นจกก๊กนะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็ด้านบนน่าจะเป็นวุยก๊กเนาะสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขวาล่างสีแดงน่าจะเป็นงอกก๊กอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือผมไม่ได้แม่น3ก๊กด้วยถ้าเกิดพูดผิดขออภัยก็แล้วกันนะครับทีนี้แล้วเข้ามาแล้วตรงนี้มันยังไงนะครับผมอ่ะเลือกสีเขียวไงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราแตะเนี่ยเราจะเห็นคู่ต่อสู้ให้สู้นะครับแต่เราอ่ะอยู่สีเขียวถูกป่ะเราควรจะไปตีในจุดที่อย่างเงี้ยเขาตีกันอยู่อย่างเงี้ยครับคือเป็นลักษณะของการแบ่งพื้นที่แย่งพื้นที่อ่ะยิ่งฝ่ายเราอ่ะตีจุดนั้นเยอะๆอ่ะจะเป็นการยึดพื้นที่มาและในแต่ละกิจกรรมจะมีบอสอยู่นั่นหมายความว่าผมก็ต้องยึดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ตีบอสได้นั่นเองนะครับงั้นผมไปช่วยเขายึดด้านบนดีกว่าจะเห็นว่าผู้เล่นอื่นเนี่ยพลังใกล้เคียงกับผมหมดเลยนะครับเอาลองคนนี้ก็แล้วกันคนล่างสุดกดโอซูซูเมะเหมือนเดิมพลังของผมมากกว่า200แต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าจัดไปครับผมไปวัดดวงกันแล้วก็เกมนี้ใช้ energy ต่างกันนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วแหละแวบๆด้านบนถ้ามาลุยในโหมด3ก๊กเนี่ยจะใช้แต้มลูกขอแต่ถ้าเกิดไปลุยตามเนื้อเรื่องจะใช้แต้มไฟเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมาถึงโดนอะไรวะทำไมเลือดหายไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหแย่แล้วครับนี่คุณป้าทำอะไรได้เนี่ยเละว่ะประมาทไปเละกี่เลนไหวไม่ได้เหลือตัวเดียวไม่ไหวของเบ้งนะเฮือโอ้โหไม่พลิกล็อกครับผมเป็นไงพลังต่ำกว่าแล้วไงเห็นไหมครับมันมีให้คอนติเนียด้วยนะแต่ไม่คอนนะครับกดด้านซ้ายไปกันละกันแพ้ครับผมแต่ก็ได้รับพวกตรงตังอะไรมานะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นโหมด3ก๊กนะครับก็พยายามลงในตำแหน่งที่เราจะไปนะครับกับเพื่อนๆนะให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ลบกันเละเทะเลยเห็นไหมครับตีกันทุกหย่อมหญ้าเลยนะครับแล้วก็เราสามารถดูแรงกิ้งได้นะด้านขวาบนนะว่ามีใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างได้รับรางวัลในใครยึดไปเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะฝ่ายผมนะครับสีเขียวก็อยู่อันดับที่2ยึดไปได้17พื้นที่นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบหมายเหตุต่างๆอะไรเงี้ยนะอ่านไม่ออกก็ช่างมันเถอะอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาไงว่าซีซั่นนี้มันหมดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็อันที่3นี่คือเป็นบอสนั่นเองนะครับเราต้องไปถึงจุดก่อนอ่ะไม่งั้นเราตีบอสไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะไม่ถึงจุดแล้วก็ตีบอสไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีพวกกิจไม่ใช่กิจกรรมอ่ะเป็นกติกานะครับคอยบอกนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจบการเล่นแบบ3ก๊กเนี่ยได้ตรงได้แต้มมาเนี่ยก็เอาแต้มมาแลกได้นะครับโอเคนี่ก็คือจะเป็นการต่อสู้ทั้ง2โหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับไปนะครับไปดูเมนูอื่นกันบ้างนะครับเกมนี้ขอเลี้ยงจากขวาไปซ้ายแล้วกันเนาะข้างๆกับต่อสู้เป็นกาจาปองนะครับก็มันจะมีหลายแพ็คนะครับซึ่งแพ็คบนก็ดูหน้าตู้เอาแล้วกันชอบเปล่าถ้าชอบก็มาเปิดแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นจบปุ๊บมาเปิดได้เลยนะต้องเล่นไปอีกสักพักหนึ่งถึงจะมาเปิด10แถม1ได้ซึ่ง10แถม1เนี่ยจะแถมตัว A นะครับได้การ์ดระดับ A 1ใบแน่นอนนะครับแต่สูงที่สุดคือแรง S นะก็ตอนนี้มีกิจกรรมมีโอกาสได้ N มานะครับส่วนอันที่2นี่ก็คือเป็นแพ็คทั่วไปนะครับก็ดูหน้าตัวแล้วกันเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับที่เป็นแรง S นะครับแล้วก็อันที่3นี่ก็คือจะเป็นอีกแพ็คนึงเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับแต่แพ็คนี้จะเป็นแพ็คขุนพลเกมนี้มันจะแยกกันนะจะเป็นโยคัยกับขุนพลโยคัยก็คือเป็นพวกผีพวกมอนเตอร์พวกขุนพลคือจะเป็นคนที่มาช่วยใช้สกิลนะครับแล้วก็อันที่3เป็นต้นมาเนี่ยคือเป็นเหรียญเหรียญพวกนี้มันจะให้ฟรีมาจากกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาเหรียญเนี่ยมาเปิดลุ้นโยคัยฟรีได้ก็ลูดขึ้นลงในสระเนี้ยบางทีลูดไปโดนไอ้นี่ด้วยนะผมเคยลูดไปโดนหัวไอ้นี่นะครับได้ตัวระดับดีเลยล่ะน่าจะเป็นแรง A หรือแรง S เลยล่ะคือลูดแบบยังอีท่าไหนไม่รู้อ่ะมันเด้งขึ้นไปโดนหัวไอ้ตัวเนี้ยไม่ลงบ่ออะไรเงี้ยมีแต่แรง E ว่ะโหก็โลกลาปลากระป๋องมากโอเคราวนี้นะฮะกาจาปองนะครับก็มีเหรียญก็มาเปิดฟรีแล้วกันนะครับโอเคเมนูต่อไปครับข้างๆกันที่เป็นรูปธงอันนี้คือเป็นกิลนั่นเองนะครับก็จะมี2เมนูอันแรกคืออันนี้ก็คือเป็นกิลที่เราอยากจะเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยครับก็ลองดูได้นะครับมีการกดรีเฟซเพื่อหาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการค้นหาด้วยการกดปุ่มสีฟ้านะแล้วก็ใส่ชื่อกิลอะไรเงี้ยก็ใส่ไปนะครับก็หาได้อะไรได้นะครับ
แล้วก็จะมีการสร้างกิลด์ก็คือเมนูที่2นะครับก็ลองสร้างดูก็แล้วกันนะเนี่ยก็ตั้งชื่อได้แล้วก็เลือกพฤติกรรมของกิลด์นะครับอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้ก็เป็นแบบนี้แหละก็แค่ตั้งชื่ออะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะเข้าไปไปสู่ระบบกิลด์นะครับเดี๋ยวผมไปหากิลด์ชาวบ้านเขาอยู่ก็แล้วกันนะครับกิลด์นี้แล้วกันนะมีสมาชิก5คนไม่รู้เขาต้องกดรับหรือเปล่าหรือกดแล้วเข้าเลยนี่รู้สึกว่าจะยังไม่เข้านะโหน่าเสียดายครับกดแคนเซิลออกมาก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมสร้างเองแล้วกันจะได้ไวๆนะครับเปลี่ยนใจกระทันหันไม่ต้องเข้ามาแล้วครับเพราะเกมนี้คงไม่ได้เล่นยาวนะครับสปาร์ตันไม่เอาเดี๋ยวนี่มันแรนดอมมาให้พอดีเลยเป็นเทสละกันง่ายดีจะได้รู้ว่าคุณไม่ควรกดเข้ามานะชื่อกิลด์เทสเวรกรรมตังค์ไม่พอตังค์ต้อง 30,000 งั้นขอข้ามบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมก็นะลองมาเล่นกันเองกันละกันนะฮะระบบกิลด์นะครับโอเคข้างๆกันครับคือเป็นรูปหมวกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการจัดการมอนสเตอร์นั่นเองนะครับอันแรกนะครับก็คือเป็นการจัดทีมซึ่งก็บอกไปก่อนอันนี้แล้วว่ามันมีคำสั่งโอซูซูเมะก่อนลงไปสู้อ่ะเพราะฉะนั้นหน้าจอนี้เราจะจัดไม่จัดก็ได้กันแล้วแต่นะครับได้หมดได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นการเหมือนคราฟอ่ะถ้าเกิดเรามีตัวละครกับมีของที่กำหนดสามารถที่จะไปแลกตัวละครที่มันดีขึ้นได้นะครับเนี่ยผมขาดเสื้อเนี่ยถ้าได้เสื้อมาเนี่ยก็จะคราฟอัปเกรดใช้คำว่าอัปเกรดดีไหมไม่น่าจะใช้คำว่าคราฟนะอัปเกรดขึ้นไปเป็นแรงบีได้นะครับอันนี้นะฮะก็เป็นน่าจะเป็นกวนอูละมั้งก็เป็นเรื่องของการอัปเกรดมอนสเตอร์นะครับการอัปเกรดก็มีหลายส่วนครับแล้วก็เลือกตัวที่ต้องการอัปเกรดก่อนไอ้พวกนี้มันมีเครื่องหมายตกใจคือสามารถอัปเกรดได้นะครับก็คือกดด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี3แท็บแท็บแรกเป็นเลเวลอัพซึ่งเราสามารถเอาพวกเนี้ยผลึกพวกเนี้ยได้จากเควสได้จากอะไรเนี่ยไปให้มันกินได้ส่วนอันที่2เป็นเกรดก็คือให้อาหารนะครับให้ครบเสร็จแล้วเนี่ยปุ่มตรงกลางจะสว่างเราสามารถอัปเกรดของตัวละครได้ตัวละครก็จะเก่งขึ้นนะครับดูรูปตัวละครก็ได้ครับมันเป็นกรอบสีขาวใช่ไหมกดผิดเอาใหม่เห็นรูปของตัวละครไหมกรอบของมันเป็นสีขาวใช่ไหมล่ะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าเกรด1นะครับดูกิเลนของผมเนี่ยอัปเกรดมาแล้วเห็นไหมครับกรอบเป็นสีแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นเกรด2มี2รูนะครับเห็นไหมมันจะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นเพราะนั้นก็เราได้ตัวละครแรงเอสมาเนี่ยก็อย่าลืมกินอาหารแล้วก็เลเวลอัพนะครับแต่เลเวลอัพเก่งแค่ตัวเดียวมันก็เท่านั้นนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมก็เกือบแพ้นะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นการปลดลิมิเตอร์นะครับซึ่งเราต้องหาของมาให้มันกินซึ่งมันต้องการระเบิด S นะครับจำได้ไหมระเบิดตัวนี้หาจากไหนถ้าจำไม่ได้นะครับกลับไปที่3ก๊กไปหมวด3ก๊กนะครับตรงแรกของรางวัลน่ะเนี่ยตรงเนี่ยนะนี่คือระเบิด S เพราะฉะนั้นคือเราต้องร่วมกิจกรรม3ก๊กไม่งั้นน่ะเราก็มาปลดลิมิเตอร์ตัวละครให้เก่งขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบใช้คำว่าอะไรเป็นเกมที่เน้นไฟอ่ะเป็นเกมที่เน้นไฟนะครับโอเคนะนี่ก็คือเป็นคร่าวๆนะครับทั้งหมดนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรอ๋อยังมีหวายยังขาดอีกตั้งหลายเมนูขอโทษนะครับที่เป็นสีม่วงคืออันเป็นการอัปเกรดขุนพลเมื่อกี้เป็นการอัปเกรดพวกโยไก่ใช่ป่ะอันนี้เป็นขุนพลนะครับก็จะเห็นว่าเราจะต้องใช้ตั๋วนะครับเพื่อที่จะแลกเจ้าอันนี้เรียกเป็นหยกมังกรก็แล้วกันนะครับเพื่อมาเพิ่มเลเวลให้กับเหล่าขุนพลของเราซึ่งไอ้ตั๋วเนี่ยมันมีแลกนะครับเดี๋ยวพามาให้ดูแล้วกันมันก็จะอยู่ตรงร้านค้าเลยร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับร้านค้านี่ก็จะมีหลายอย่างนะมีอาหารซื้อได้ใช้เงินในเกมนะครับมีผลึกเพิ่มเลเวลเพิ่มสตามิน่าก็มีนะแต่นี้ใช้เงินแคชนะครับแล้วก็มีไอเทมบูสต์ซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นหยกเห็นไหมครับหยกมังกรแล้วก็เอาตั๋วไปแลกได้ตั๋วก็ได้จากกิจกรรมต่างๆตอนนี้ผมมีแค่10ใบเองก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ตั๋วมาก็เอามาแลกของได้นั่นแหละเราจะได้เอาไปอัปเกรดขุนพลได้นะครับโอเคก็อันสุดท้ายละเป็นการดูนะครับว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างอยู่ในตะกร้านะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับเกมนี้หลักๆจะมีเท่านี้ทีนี้ปีกย่อยมีอะไรบ้างนะครับด้านเมนูด้านซ้ายสุดคือหน้าโฮมนะครับก็ดูด้านซ้ายก่อนอันแรกเป็นโฆษณาไม่ใช่ขอโทษอันนี้อันบนเนี่ยโฆษณาแต่อันเนี้ยคือข่าวสารอันต่อมาเนี่ยที่เป็นรูปคัมภีร์คือมิชชั่นนะครับเป็นเควสภารกิจนั่นเองซึ่งมีอยู่ทุกเกมอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมมารับของรางวัลด้วยแล้วกันถ้าเกิดทำอะไรผ่านแล้วนะครับอันนี้ได้หยกมังกรมาด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านนะครับส่วนเดลี่เควสก็ส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ค่อยแทบจะไม่มีอะไรเลยไปสู้อย่างเดียวนะครับอัปเกรดอะไรเงี้ยก็มีแค่นั้นนะครับก็มารับของด้วยส่วนอันสุดท้ายนี่ครับก็เพิ่งเข้ามาฮะอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับก็ถ้าเกิดมันมีของมาสามารถรับได้ตรงนี้นะน่าจะเป็นพวกโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันช่างมันนะมันไม่ขึ้นนะครับ
ส่วนด้านขวานะครับก็จะเห็นว่ามีเวลาอยู่อันนี้ก็คือเป็นของมันจะแจกทุก4ชั่วโมงนะครับแล้วก็คัมภีร์เห็นไหมคัมภีร์อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนสารานุกรมอะว่าเรามีมอนสเตอร์มีโยกัยตัวไหนบ้างนะครับก็เข้ามาดูได้มันก็แบ่งเป็น3อย่างมีโยกัยมีขุนพลอะไรอย่างงี้นะครับโอเคด้านบนสุดนะครับด้านขวานะครับมีเข้ามาในเมนูนะครับก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับอันแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับอายุของเราอะเวลาเราจะเติมเงินนะเราต้องมาใส่อายุก่อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการเติมเงินใช่ไหมครับก็มีบัตรเครดิตก็จบแหละไม่มีอะไรนะครับก็เติมเงินได้นะครับอยู่ในเมนูนะครับอันนี้สองมาเป็นโปรไฟล์นะครับรายละเอียดของ ID เราจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็เปลี่ยนได้นะครับจะเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ไงเอาเป็นรูปกิเลสแล้วกันนี่แล้วก็มีให้ใส่รายละเอียดด้วยนะไม่สนใจไม่ต้องใส่หรอกไว้อย่างนี้แหละ เออนะก็อย่าลืมมาเปลี่ยนได้แหละครับแล้วก็อันต่อมาอันนี้เป็นพวกสเตตัสสถิติต่างๆของเรานะครับคือไม่ค่อยสำคัญแล้วที่สำคัญจริงๆคืออันนี้ที่เป็นออปชันนะครับซึ่งก็ปรับได้แค่เสียงแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่อยากให้แจ้งเตือนก็ปิดได้นะครับปิดได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอื่นๆนะครับซึ่งอื่นๆก็คือจะเป็นพวกแบบส่วนใหญ่ก็คือเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นของการเล่นเกมติดต่อ GM นู่นนั่นนี่นะฮะสอนการเล่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมหาที่ย้าย ID ก่อนที่ย้าย ID อยู่ไหนเนี่ยน่าจะอันนี้นะเลเวล5 ID นะครับโอเคอ่ะกดตกลงก่อนนะครับมันบอกให้มาหน้าจอหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับในหน้าจอหลักเดี๋ยวนะไม่มีผูก ID หรออ๋อนี่ไงเจอแล้วนะฮะผูก ID จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่หรือสร้างรหัสเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับกดไปนะฮะแล้วก็เราต้องสร้างก่อนใช่ไหมก่อนที่จะใส่นะครับโอเคอ่ะสร้างก็คือจะอยู่ตัวบนนะครับมันจะดีดขึ้นมาเป็นเว็บของเขานะครับแล้วก็ให้ใส่ประเทศใส่ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตกลงนะครับยอมรับข้อตกลงนะครับทีนี้ก็คือเป็นการสมัครเหมือนอีเมลเลยอ่ะเอาล่ะก็ใส่อีเมลนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแหละครับก็ผมใช้ของผมกันละกันโอเคนะครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปใส่ไม่ใช่ให้ใส่ให้เราไปเช็คอีเมลนี่ไงมาแล้วนี่ไงเลเวล5 ID account registration นะครับแล้วเราก็กดที่ลิงก์มันจะดีดมาที่หน้าเดิมนะครับซึ่งเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับโอเค ID เราเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการใส่พาสเวิร์ดเขาก็บอกว่าให้ใส่6ถึง32ตัวอักษรนะครับให้ใช้เฉพาะเนี่ย A ถึง Z เล็ก Z ใหญ่0ถึง9เท่านั้นนะครับตามนี้นะครับก็เดี๋ยวขอใส่ก่อนโอเคนะครับพอเราใส่ ID เรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เราทำการ registration เนี่ยใกล้เสร็จแล้วให้กดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสีเขียวนะครับจะเป็นการลิงก์โอเคนะครับเราสมัครเสร็จแล้วนะครับกดตัวเดิมเลยนะครับแล้วคราวนี้ก็ให้กดตัวล่างเนาะก็เอา ID ของเราที่เราสร้างเมื่อกี้มาใส่นะครับเห็นไหมครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพอเราใส่มาแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าต้องการจะลิงก์ใช่ไหมนะครับกดตัว yes นะครับเพื่อทำการลิงก์นะครับจบเรียบร้อยนะฮะด้านซ้ายบนก็จะโชว์ว่าตอนนี้เราทำการลิงก์กับID เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วด้านซ้ายบนก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวล5 ID เห็นไหมครับนี่แหละครับก็คือเราต้องสร้าง ID ก่อนแล้วเราก็มาผูกนะครับโดยเราต้องยืนยันด้วยว่าเราจะผูกนะครับกับอีเมลนี้กับเกมนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราย้ายไปเล่นอีกเครื่องนึงก็ทำเหมือนเดิมครับแต่เราไม่ต้องสมัครแล้วถูกป่ะเรามากดผูกเลยแล้วกดยอมรับเท่านั้นเองนะครับใส่ID อะไรเข้าไปให้เรียบร้อยนะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการผูก ID นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเกมหน้าที่เป็นเลเวล5เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดท่อนเนี้ยไปทำไปอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อการค้นหาแล้วกันเผื่อบางคนเนี่ยไม่รู้วิธีสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอย่างงี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันจบเรียบร้อยนะครับผมไว้ทุกท่านโชคดีครับ